สวัสดีค่ะช่างเจ้าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็มาอัปเดตสวนผักเมื่อวานวันที่30กันยายนเจ้าจ๋าเอาก้าผักสลัดลงแปลงไป2แปลงนะคะมีกินคอร์สกับเรดปัตตาเวียนะคะ2แปลงเมื่อวานลงไป2แปลงลงไปตอนช่วงเย็นช่วงเย็นค่ะเมื่อวานเจ๊จ๋าก็ถ่ายคลิปไว้อยู่แต่ยังไม่ได้เอาลงนะคะแต่เดี๋ยวแต่มันจะมีปัญหานิดหน่อยคลิปโทรศัพท์มันแฮงนิดหน่อยก็เลยแบบยังไม่ได้ลงคลิปเลยกระท่อนกระแท่นตอนนี้7โมงแดดออกมีแดดมา3วันแล้วค่ะแต่เมื่อคืนฝนไม่ตกแต่วันก่อนมีแดดก็ฝนตกอัปเดตนะคะสวนผักเจ๊จ๋าลง2แปลงแล้ววันนี้เจ๊จ๋าก็จะหาที่วางกระถางตรงนี้จะลงอีก2แปลงอันนี้ค่ะก็จริงจูชายก็เริ่มเขียวงามนะคะหลังจากบำรุงอย่างต่อเนื่องก็ตอนนั้นที่จ๋าบำรุงไปรอบแรกอ่ะมันชะงักมานานนะคะหลายเดือนที่จ๋าไม่ได้บำรุงแล้ววันนี้ก็ช่วงหลังมาจ๋าบำรุงต่อเนื่องเขาก็รู้สึกว่าเขียวสดขึ้นมานะคะไอ้ต้นที่เขายังไม่แตกกอที่เขาแก่แล้วแบบว่าแก่มากแล้วระยะจากก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปแล้วเขาก็เริ่มแตกออกมาใหม่นะคะคือมันไม่ได้บำรุงมานานพอเรามาบำรุงครั้งแรกอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แค่ฟื้นตัวมานะคะแต่พอมาบำรุงอีกรอบหลังใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปรอบหลังเขาก็จะเริ่มเขียวสดขึ้นมาแตกใบแตกเริ่มแตกกอขึ้นมาบ้างก็คือบำรุงทีระยะจากก็จะตัดสางใบก็จะได้ใบใหม่เกิดขึ้นมาต้นสังเกตว่าต้นเขาจะเริ่มแก่แล้วนะคะจะเริ่มโตแต่ใบเขาก็ไม่โตนะคะแต่มันเป็นกิ่งใหม่ที่จะขยายออกมาอันนี้ก็เคลเหมือนกันค่ะที่ต้นเล็กๆที่จะมาเอามาลงก้ารุ่นเดียวกันแต่ว่าความแข็งแรงสมบูรณ์เขาต่างกันค่ะเขาก็จะมีโตบ้างเล็กบ้างอันนี้ต้นก้าที่เขาไม่สมบูรณ์เล็กๆจ๋าก็ที่เสียดายแล้วค่ะแล้วก็เอามาลงไว้เสียดายนะคะเอาลงไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นกวางตุ้งที่มันเมล็ดมันปนมากับกวางตุ้งก้านขาวเนี่ยค่ะอันนี้ก้าผักเขาแก่หมดแล้วนะคะทุกอย่างอายุเกินหมดแหละแต่ย่าจ๋าเสียดายแบบแต่พอมาบำรุงเขานะคะใบเขาเขียวหนาเนี่ยค่ะไม่มีแมลงรบกวนเลยเพราะใบเขาหนานะคะใบเขาหนาใบเขาหนาเขาแข็งแรงพอเราบำรุงช่วงหลังมาย่าจ๋าก็บำรุงแบบต่อเนื่องให้น้ำหมักใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วก็ให้น้ำหมักตามให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยค่ะคือย่าจ๋าลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือลดฮอร์โมนนมสดย่าจ๋าก็จะลดอย่างอื่นตามไปด้วยคือลดกันทุกอันแหละค่ะแบบมีอะไรก็ลดไปอันนี้ก็คือนะคะใบหูเสือด่างที่ย่าจ๋าทำเป็นกระถางโชว์นะคะก็คือย่าจ๋าเอามาแฝนหลบแดดให้เขาติดตั้งตัวได้ตรงนี้อันนี้ที่ว่าตัดแต่งกิ่งไปใบเขาก็แตกเริ่มสวยงามแล้วนะคะวันนี้ช่วงนี้ก้าผักเริ่มโตแล้วย่าจ๋าก็งานจะเยอะเข้าละทําอะไรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะตื่นเช้ามาย่าจ๋าก็เตรียมกับข้าวใส่เตรียมหากับข้าวใส่บาตรใส่บาตรเสร็จย่าจ๋าก็มาเดินดูสวนผักก็ไปเตรียมอาหารเช้าให้นาด้วยนาเลิกงานมาแกเป็นไวรัสตับอักเสบซีก็คือเตรียมอาหารที่เราสั่งมาให้เขากินแบบทําให้กินดีๆนี่ค่ะก็คิวก็คือเมื่อวานก็พาหลานลูกของพี่สาวนะคะไปทําฟันแล้วกลับมาก็ได้งานนิดนึงก็ได้ไม่เยอะนี่ค่ะเราจะดูเดินดูสวนผักตอนเช้าเนี่ยใบเหลืองคิวต้นเนี้ยเดี๋ยวจ๋าจะยกไปคือเขาได้กระถางใหญ่เขาก็ได้ปุ๋ยเยอะเขาได้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะแล้วทีนี้อันนี้ย่าจ๋าว่ามันเป็นเรนโบว์เคลแต่ย่าจ๋าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าย่าจ๋าลืมมันแบบว่าพอปลูกเสร็จเราย้ายถาดพอก้าบ่อยๆแล้วมันก็สับสนนะคะว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็เอาซองเขาทิ้งไปแล้วด้วยมันเลสรัสเชียนคือมันมาปนกันรอบนั้นนะคะย่าจ๋าไม่เคยสั่งเพจนี้มาก่อนพอย่าจ๋าสั่งมาย่าจ๋าก็จําไม่ค่อยได้ด้วยเดี๋ยวย่าจ๋าจะหาไม้มาค้ำเนี่ยมันคนละสายพันธุ์กันนะคะเนี่ยสองสายพันธุ์เนี่ยค่ะต้นใหญ่เหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยต้นใหญ่เหมือนกัน
ลิลัสเชียนเคลรัสเซียเรนโบว์เคลน่าจะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยววันนี้ย่าจ๋าจะตัดยอดลองตัดยอดดูเพราะย่าจ๋าไม่เคยปลูกพันธุ์นี้เลยเพราะรอบที่แล้วย่าปลูกย่าจ๋าปลูกไดโนเคลกับเคลใบหยิกคูลิเคลคูลิงเคลนะคะแล้วก็เคลใบหยิก2อย่างคูลิเคลกับเคลไดโนเสาร์2อย่างมารอบนี้ย่าจ๋าปลูกรอบ2ของการปลูกเคลของย่าจ๋ามันมีหลายสายพันธุ์ย่าจ๋าก็เลยงงนิดหน่อยไม่รู้สายพันธุ์ไหนบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะใบเขาใหญ่ต้นเขาใหญ่นะคะน่าจะตัดยอดให้เขาแตกใหม่เขาจะแตกหรือเปล่าไม่รู้พันธุ์นี้นะคะต้องทดลองดูเป็นการทดลองครั้งแรกของจ๋าเพราะว่าปลูกครั้งแรกก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่ายอดเขาจะเริ่มเล็กลงใบก็เริ่มเล็กลงก็แสดงว่ามันเขาต้องการที่จะแตกยอดใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวจ๋าจะตัดยอดเขาไปกินไปผัดนะคะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ยอดเขาจะไม่ออกมาแบบนี้นะคะไม่เหมือนต้นนั้นมันคนละพันธุ์กันมันก็จะแตกต่างกันไปการดูแลการขยายพันธุ์มันก็น่าจะต่างกันไปด้วยนะคะก็เริ่มมีแมงเต่าทองตั๊กแตนมากินบ้างก็คือตามไอ้นี่นะคะอันนี้ก็ต้นพริกของยายจ๋าก็กำลังเขียวอันนี้ก็กำลังเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วค่ะเขียวลูกออกลูกเนี่ยเริ่มมีมดแล้วเพี้ยเริ่มมาเอาแล้วเดี๋ยวจะทำยาไล่เพี้ยอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเอามือลูดออกก่อนนะคะวันนี้พอเจอเราก็เนี่ยพอเริ่มเขาจะออกเม็ดอย่างเงี้ยพี่เขาชอบเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำยาไล่เพี้ยแล้วเดี๋ยวจะว่าจะฉีดป้องกันก็รอจนเข้ามาดูซิเนี่ยอีกแล้วนะเดี๋ยวจะทำยังไงต้องหาเอายามันเอาลองทำสมุนไพรไล่มดไล่เพี้ยแล้วเดี๋ยวต้องเอามาฉีดแล้วค่ะเดี๋ยวจ๋าต้องไปเอาใบอันนั้นมาโขกแล้วลองทำดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็อัปเดตสวนผักนะจ๋าแสงสวยนะคะวันนี้พระอาทิตย์นะคะก็สวนผักย่าจ๋าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเนี่ยค่ะดูสองสายพันธุ์นี้อันนี้ย่าจ๋าย้ายมาจากฝั่งโซนฝั่งนี้ที่ย่าจ๋าเคลียร์นะคะก็คือทยอยเคลียร์เรื่อยๆค่ะก็เลยแบบว่ามันก็ยังลกๆอยู่นะคะเพราะว่าทำคนเดียวหลายอย่างมันก็ทำได้วันละเล็กละน้อยเราไม่รีบร้อนทำรีบมากมันเหนื่อยนะคะมันเราทำเท่าที่เราทำได้ค่ะทำแล้วมีความสุขไม่ให้เราเป็นทุกข์นะคะถึงก็เนี่ยค่ะสวนผักอัปเดตอันนี้กล้ากระหล่ำปีก็จ๋าแลแก่นๆนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพรวนดินนี่ไม่รู้ตัวอะไรมากินแลแคะแกนๆยังไงไม่รู้สะระแหน่นี่ค่ะแอปเปิ้ลมินของจ๋างามเมื่อวานจ๋าก็ลองชำใส่น้ำไว้ลองดูที่จริงก็ทำได้แล้วล่ะค่ะชำใส่น้ำแต่จ๋าก็คือเวลาย่าจ๋าจะทำทีย่าจ๋าจะเอาใบที่เราตัดออกค่ะไปแช่ทำชามิ้นกินเขาจะหอมแล้วก็เย็นหอมสดชื่นนะคะก็หอมคล้ายๆสะระแหน่ค่ะแต่ย่าจ๋าว่ากลิ่นเขาจะแรงกว่าสะระแหน่พอสะระแหน่มันหอมเวลาเรากินสดน่ะกินได้ค่ะหอมอร่อยแต่ถ้าเราเอาไปทำชานะสะระแหน่กลิ่นเขาจะเป็นแบบไม่หอมสดชื่นนะคะกลิ่นเขาจะหอมแบบไม่ซ่าไม่เย็นหอมแบบไม่เย็นไม่สดชื่นเหมือนแปปเปอร์มินต์เนี่ยค่ะมินต์เนี่ยค่ะท่านจะหอมสดชื่นแล้วก็เย็นเราเอาไปทำชาแบบเอาใบสดนะคะไปแช่ในน้ำร้อนเราต้มน้ำเสร็จแล้วก็เอาใบใส่แก้วแล้วก็ตักน้ำใส่แล้วก็แช่ทิ้งไว้แล้วก็ดื่มนะคะสดชื่นดีหอมเนี่ยขนาดเราจับแค่เนี้ยมันจะหอมแล้วแต่สะระแหน่เขาจะหอมเวลากินอันนี้ก็มีมดนะคะมดดำๆมาไต่เนี่ยก็แสดงว่าเริ่มเพี้ยจะเริ่มชอบแล้วเริ่มมาแล้วจะจ่าบำรุงตอนนั้นที่ใส่ปุ๋ยคอกไปเขาก็งามเขียวขึ้นมานะคะคือปลูกอะไรทุกอย่างอ่ะเราปลูกได้แต่เราต้องรู้จักการมาบำรุงเขาให้เขาไอ้นี่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกทิ้งไว้อย่างเดียวอ่ะพอเขางามถึงจุดนึงอ่ะไอ้มิ้นเนี่ยค่ะงามหลายครั้งแล้วค่ะตั้งแต่จะซื้อมาเป็นถุงละ15 บาทจะจ่าซื้อมาตอนนั้นแล้วจะจ่ามาใส่ถุงไว้มิ้นดำเหมือนกันค่ะมิ้นดำตอนนั้นจะจ่าสั่งมาแล้วก็ถังละ100
มันงามงามจนแบบว่ามันถึงจุดหนึ่งของมันติดปุ๊บเจ้าจ๋าไม่ได้ขยายแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรต่อเลยแล้วเขาก็ค่อยๆยุบไปพอมาขยายทีหลังแล้วมันก็ไม่รอดสุดท้ายอ่ะร้อยหนึ่งเจ้าจ๋าซื้อมาก็คือตอนนี้สาบสูญไปแล้วคือการที่เราปลูกพืชปลูกผักสวนครัวเราก็ต้องหมั่นดูแลหมั่นขยายไม่งั้นน่ะเขาจะอยู่กับเราไม่นานค่ะถึงเราจะซื้อมาแพงแค่ไหนเรามาตั้งทิ้งไว้เขางามอยู่ถึงจุดหนึ่งของเขาอ่ะเขาก็จะตายไปนะคะค่ะนี่สระแหน่ในกระถางที่ย่าจ๋าบำรุงให้เขาแตกพุ่มดีๆนะคะอันนี้ย่าจ๋าก็จะเริ่มตัดมาชำใหม่เริ่มตัดยอดชำใหม่คือเขาแตกพุ่มเยอะแล้วค่ะตอนนี้นี่ค่ะแตกพุ่มเยอะละเต็มกระถางแล้วแต่ว่ามันก็มีช่วงที่โบอยู่นะคะเดี๋ยวย่าจ๋าก็จะชำให้เขาออกรากแล้วจะจากก็จะเอามาแซมให้เขาเต็มดินเขาก็จะเต็มกระถางถ้าจะจ่าจะบำรุงใหม่จะต้องย้ายเป็นกระถางทรงกลมแบบนี้ค่ะทรงกลมแบบนี้ให้เขาพื้นที่เขามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เติมปุ๋ยหมักไม่ได้แล้วต้องย้ายกระถางไม่งั้นจะจ่าก็ตัดเอายอดเขาไปชำเสร็จก็เอารากเขาที่อยู่ข้างล่างย้ายไปใส่กระถางกับถางใหญ่นะคะแล้วก็เติมดินใหม่อันนี้ของปุ้งค่ะเจ้าจ๋าก็บำรุงเมื่อวานก็ลดอ่อนนะคะเขาเหมือนแบบพันเลียวไผ่หรืออะไรสักอย่างเขาแบบต้นเลียวมันเป็นผักบุ้งที่แบบว่ากินต้นอ่อนหรือเปล่าไม่รู้เจ้าจ๋าวันนั้นโรยเมล็ดไว้ก็นะคะก็ที่จริงก็กินได้แล้วค่ะแต่เจ้าจ๋าจะบำรุงต่ออีกหน่อยนึงเริ่มเขียวแล้วค่ะลดฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนนมสดที่ขยะเอ้ยฮอร์โมนเขาเรียกอะไรน้ำหมักปลาเมื่อวานเองค่ะน้ำหมักปลาแล้วก็ที่ขยายด้วยฮอร์โมนนมสดย่าจ๋าไปเปิดเมื่อวานนะคะเมื่อวานมันล้นย่าจ๋าก็เลยเอาแก้วไปรองกับมันย่าจ๋าก็เอามาผสมน้ำเจือจางบางๆนะคะเพราะว่าเขายังไม่นานเนาะแต่ก็เอามาบำรุงแล้วก็สวนเคลย่าจ๋าเคลงามค่ะเคลกำลังงามใบก็เริ่มใบล่างก็เริ่มเหลืองไปต้องสางออกนะคะพวกใบเนี้ยมันเข้ายากเดี๋ยวจ๋าก็ค่อยๆสางเดี๋ยวจ๋าจะย้ายลงจากชั้นวางไปวางบ้านนู้นลองดูนะคะถ้าเกิดเอาไปวางบ้านนู้นเดี๋ยวจ๋าจะเอาก้าสลัดที่เหลือใส่กระถางขึ้นชั้นแทนนะคะเคลก็จะไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจ๋าต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนค่ะตอนนี้ก็มาอัปเดตประกาศขาวนี่ค่ะประกาศขาวจ๋าประกาศขาวที่โรยเมล็ดไว้นะคะจ๋าก็เดินมาถอนหญ้าเลยจ๋าว่าจ๋าโรยแบบไม่เป็นกระจุกแล้วนะแต่ทำไมเวลาเรามองว่าดูมันเหมือนเป็นกระจุกจ๋าว่าโรยไม่เป็นกระจุกแล้วพอมันก็มาเป็นกระจุกตรงเนี้ยมันไม่ค่อยกระจายนะคะจ๋าก็ไม่เข้าใจเวลาโรยเราก็เห็นเมล็ดคือส่วนที่เราเห็นมันโบโปนี่มันอาจจะไม่งอกนะคะคือมันบังเอิญเจอเมล็ดที่เขาไม่งอกมันก็เลยโบไปมันก็เป็นงอกดีอยู่ตรงที่ว่าเมล็ดที่ไปกองรวมกันเลยค่ะเขาเริ่มโตแล้วจ๋าก็ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดไปเกือบทุกวันแล้วค่ะแล้วก็น้ำซาวข้าวจ๋าได้มาตอนเช้าจ๋าก็จะเอามาลดน้ำซาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะมันลดไปเรื่อยๆลดมีเวลาก็ลดเนี่ยค่ะ3กระถางวันนี้ย่าจ๋าอีกร้อยยางนี้วันนี้ย่าจ๋าแน่นอนน่ะเคลียร์ค่ะเดี๋ยวจะเคลียร์อันนี้ออกแล้วก็ทำอันนี้ใหม่นะคะจะได้ปลูกเอาสลัดมาลงแซมตรงนี้อีก100ยางนะคะก็งามดีนะคะก็ลืมคือเขาเจอฝนกระหน่ำช่วงนั้นดินเขาก็จะแน่นเขาก็ขึ้นยากนิดนึงก็คือจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ที่จริงอ่ะมันต้องงามกว่านี้ผักกาดขาวที่แบบว่ามันปลูกง่ายนะคะที่จริงเขาต้องงามกว่านี้แต่ช่วงนั้นฝนกระหน่ำแล้วแบบดินเขาแน่นมากแล้วกล้าเขาขึ้นไม่ค่อยได้ค่ะมันก็เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะดูดอกหญ้าดดแมวค่ะหญ้าดดแมวสวยค่ะต้องตัดแล้วตากแดดค่ะวันนี้งานเยอะนั่นเยอะจริงๆนี่ค่ะเห็นไหมกวางตุ้งก้านขาวเขาโตขึ้นมาก้านเขาจะสูงขึ้นมาเราก็เก็บกินอย่างนี้ถ้าเกิดย่าจ๋าไม่เคลียร์แปลงออกนะคะก็จะเก็บกินได้เรื่อยๆแต่ย่าจ๋าว่า
ก็น่าจะได้เวลาตัดแล้วมั้งเดี๋ยววันนี้ย่าจ๋าขอตัวทำให้เสร็จเป็นอย่างๆก่อนย่าจ๋านิสัยไม่ดีอย่างค่ะชอบไปเจออะไรขนาดวันนี้ว่าตั้งใจจะทำอันนี้ปุ๊บพอมาเจออย่างอื่นย่าจ๋าก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยอันเก่ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยนิสัยไม่ดีตรงนี้นั้นย่าจ๋าแบบรู้นะคะว่าตัวเองแบบทำอะไรแบบอยากให้เสร็จหลายๆอย่างรวมกันแต่พอทำไปแล้วไปเจออย่างอื่นก็อยากทำอีกคือใจยิงมันอยากทำหลายอย่างค่ะแต่เวลาและแรงเรามันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ว่าให้เราทำหลายๆอย่างพร้อมกันแต่เราอยากทำพอเราเดินไปเจอขนาดย่าจ๋าตั้งใจเดินไปหยิบอันนี้ปุ๊บพอไปเจออันนี้ย่าจ๋าก็ทำอันนี้หน่อยนึงไหนๆมาแล้วเนี่ยค่ะก็หยิบอันนี้ติดมือมาทำมันก็เลยไม่เสร็จเป็นอย่างๆไปย่าจ๋าก็เลยทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จค่ะมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกได้เลยว่าทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่ามันอยากทำหลายอย่างค่ะพร้อมๆกันแต่มันไม่ค่อยอำนวยค่ะพอสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็มาอัปเดตสวนผักย่าจ๋าหน้าบ้านที่ย่าจ๋าลงเคลไปไม่ใช่ลงผักสลัดไปเมื่อวาน2แปลงนะคะ2แปลงตรงนู้นเดี๋ยววันนี้ย่าจ๋าจะเริ่มเคลอีก2แปลงจะหาที่วางกระถางก่อนค่ะก็เคลนะคะส่วนเคลย่าจ๋าผักบุ้งก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปของย่าจ๋าจนจบขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจย่าจ๋านะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยย่าจ๋าพาปลูกด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็ช่วยติดตามย่าจ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าทำคลิปดีๆต่อไปออกมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะเพราะว่าย่าจ๋าก็ยังทำคลิปไม่เก่งนะคะแล้วตัดต่อก็ยังไม่เป็นถ้าย่าจ๋าตัดต่อเป็นย่าจ๋าอยากทำคลิปแบบตั้งแต่เริ่มต้นยันจบแล้วเครื่องโทรศัพท์ย่าจ๋าก็ไม่ค่อยอำนวยนะคะเมมโมรี่เขาจะชอบเต็มนะคะย่าจ๋าลืมให้ดูกล้วยไม้นี่ค่ะย่าจ๋าก็มีกล้วยไม้นะคะหอมไหมอันนี้ไม่มีกลิ่นแต่มีนี่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะช่วยติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ